คะเราสองคนเนี่ยมีเกมจะมาเล่นกันนั่นก็คือเกม Who is it นี่เลยก็คือเกมนี้นะคะเหมือนประมาณแบบว่าให้เราทายการ์ดที่อยู่ของฝั่งตรงข้าวแล้วคือเกมนี้ดังมากใน TikTok ฟิลเห็นแบบโหเห็นหลายรอบแล้วนะเขาเล่นแบบสนุกมากอ่ะใช่ตอนแรกฟิลก็บอกว่าเฮ้ยเขาทายกันยังไงก็คือเหมือนทายว่าจากคำใบ้ที่ฝั่งตรงข้ามถามใช่ค่ะแล้วฝั่งตรงข้าวเนี่ยตอบได้แค่ว่าใช่กับไม่ใช่แค่นั้นเลยโอเคมันเป็นเกมที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าของที่เขาให้มาในหนึ่งกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างอันนี้ก็ได้มาจากเมก้าวังบุรพานะคะนี่นะคะมีทั้งหมดแค่3แผ่นก็คือแผ่นนี้เป็นแผ่นที่เราต้องวางไว้ตรงบอร์ดตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นหน้าคนที่เราต้องทายเยอะมากแล้วแผ่นนี้นะคะให้เราสุ่มว่าเออเนี่ยเราจะได้ทายอะไรก็คือหน้าเขาจะเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าจะแยกเป็นใบที่อยู่บนตัวแค่นั้นนี้กับตัวที่เราเอาไว้ทายค่ะมาเดี๋ยวเราช่วยกันแกะก่อนตอนนี้นะคะก็แกะการ์ดออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยที่น้องฟิลถือเนี่ยด้านหลังก็จะเขียนว่า who is it นะคะใช่ค่ะก็คือการ์ดอันนี้เนี่ยให้เราเอามาใส่ไว้บนบอร์ดของสีตัวเองใช่ส่วนที่เขียนว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนว่า who is it shoot เนี่ยอันนี้ก็คือจะเอาไว้ทายใช่ค่ะก็คืออันนี้เนี่ยเราต้องสลับสีกันแล้วก็เลือกมานะคะแล้วก็ไปทายว่าไว้ตรงแท่นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะใช่ของน้องฟิลเป็นสีฟ้าใช่ไหมก็ต้องหยิบสีแดงสมมติได้สีแดงมาใช่ไหมนี่น้องฟิลก็วางไว้อย่างนี้แล้วก็ทายกันเองโอเคมาน้องฟิวอันนี้ไว้ฝั่งตัวเองเดี๋ยวขอใส่การ์ดอันเล็กเนี่ยใส่ไว้ตรงบอร์ดก่อนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเรานะคะก็วางการ์ดเข้าไปในบอร์ดเรียบร้อยใช่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาเราทายเนี่ยแล้วตัวเลือกไหนที่มันไม่ใช่เนี่ยเราก็จะพับเก็บลงไปให้เหลือตัวเลือกที่แบบว่าเฮ้ยเรามั่นใจแล้วว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอันนี้แน่นอนนะคะเราก็จะใช่เฉลยค่ะมาเดี๋ยวเราลองเล่นก่อนสักตาเผื่อทุกคนไม่เข้าใจได้อันนี้คือเดี๋ยวคุณต้องเอาตัวการ์ดที่เป็น Who is it shoot เนี่ยสีน้ำเงินนะคะของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาทายค่ะ okay. ใช่ค่ะน้องฟิลเนี่ยก็จะเลือกสีแดงมาทายใช่ก็คือทายของฝั่งตรงข้ามนั่นเองทุกคนเดี๋ยวฟิลจะเปิดก่อนฟิลได้คนนี้เฮ้ยเพื่อนน้องฟิลจะรู้ไหมเดี๋ยวเราจะมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะอุ้ยน้องฟิลได้คนนี้พี่ฟิลจะรู้ไหมเนี่ย มาวางไว้วางไว้วางไว้เดี๋ยวใครเริ่มก่อนยิงชุบใครเริ่มทายครับยิงชุบชุบอ่ะน้องฟิลได้ทายก่อนใช่ผู้หญิงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัดผู้หญิงทิ้งไปเลยชุบผู้หญิงผู้หญิงอุ้ยอุ้ยมันเหลือนิดเดียวแล้วอ่ะตายฟิล์มใช่ผู้ชายไหมใช่อย่างเมื่อกี้ฟิล์มถามฟิวว่าของฟิวอ่ะที่เปิดได้ใช่ผู้ชายไหมฟิวบอกว่าใช่แล้วในนี้มีผู้หญิงเราก็ผู้หญิงลงได้เลยแปลว่าเราก็จะเหลือตัวเลือกน้อยลงทุกคนเราก็จะผู้หญิงลงให้หมดนี่ตัวเลือกฟิวก็จะเป็นผู้ชายล้วนหมดเลยแปลว่าเราได้ผู้ชายเหมือนกันสินะ อ่ะมาตามน้องฟิวเนาะใส่แว่นไหมไม่ใส่ก็ตัดคนที่ใส่แว่นลงไปนี่โอเคเฮ้ยตัดแค่นั้นเองเหรอใช่อ่ะตามที่ฟิล์มถามมาเขาผมสีส้มไหมไม่ส้มไม่ส้มก็ตัดสีส้มอ๋อโหแปลว่าส้มเยอะอันนี้แอฟฟิลถามพี่ได้เขามีหนวดไหมมีมีตัดไปเลยคนที่ไม่มีหนวดโป๊ะเฮ้ยหมดแล้วโอเคมาต้องชัยแน่ๆ เขาหัวล้านปะไม่ล้านหัวไม่ล้านทุกคนงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องตัดคนที่หัวล้านออกก่อนก็จะมีคนนี้อุ้ยแปลว่าล้านเยอะเลยสิ คนนี้คนนี้ได้ตาน้องฟิวถามนะคะเขาตาสีฟ้าใช่ไหมไม่ใช่โอเคตัดตาสีฟ้าไปฟ้า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 เราสามคนแล้วนะวัยรุ่น มาๆๆมาเดี๋ยวพี่ถามบ้างติ๊กต๊อกเขายิ้มเห็นฟันไหมเห็นเขายิ้มเห็นฟันเห็นฟันทุกคนทุกวะว้าเห็นฟันไม่กี่คนเองแล้วก็ตัดคนที่ยิ้มไม่เห็นออกสิก็เหลือสาวเหมือนกันสาวว่าพนิ่งมันอยู่สองคำถามในหัวว่าเออเนี่ยถ้าเราแบบคิดถูกว่าใช่อ่ะอย่างเงี้ยเราก็ได้แล้วเนี่ย
ฮ้ยนี่ไงคิดออกแล้วเขาอะตาสีน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่เรียบร้อยขอตอบเลยขอตอบเลยตอบตอบชื่ออะไรชื่ออะไรแอนดริวหรือเปล่าจ๊ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือฟิวโชจริงมาดูกันไหนๆเอาของฟิวมาเฉลยคิดว่าใครลองหยิบมาก่อนคิดว่าใครหยิบมาก่อนคิดว่าใครลองหยิบมาลุงเดวิดดาวิดโทมัสโทมัสก็ยิ้มเหมือนลุงเลยไม่ได้ถามไงว่าแบบเขาใส่หมวกไหมหรือใส่แว่นไหมเราไม่ถามอ่ะไม่ได้ถามประโยคนี้อดอันนี้คือลองนะคะทุกคนลองยังดูเดือดขนาดนี้เนี่ยคนเก่งเขาเล่นนี่แหละเราต้องคิดนิดนึงและนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการเล่นนะคะก็จะเป็นเหมือนการแบบว่าตอบคำถามแล้วบีบหาคำตอบให้แบบว่าเหลือน้อยที่สุดอะจนเหลือแบบคนสุดท้ายแล้วแบบเอ๊ะคนนี้แน่นอนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนน้องฟิวนะคะนี่ก็คือไหวพริบต้องมาคำถามต้องแบบว่าให้แบบให้แบบเหลือน้อยที่สุดมาเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะทายถูกโอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ฟิวก่อนนะคะของฟิวนี่ก็จะเป็นคนที่น้องฟิวต้องทายให้ถูกนะคะทุกคนใครสิเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าของน้องฟิวจะได้ใครอยากทายฟิวนี่ให้ฟิวทายก่อนให้ฟิวทายก่อนเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่เป็นผู้ชายผู้ชายเหรอนี่เมื่อกี้ฟิวบอกว่าเป็นผู้ชายเราก็ต้องเอาผู้หญิงออกนะคะก็พับลงไปพับลงไปให้หมดย่างหมดย่างหมดแล้วครบแล้วแหละโอเคของฟิวต้องถามใช่ถามครับเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมใช่โอ้เมื่อกี้น้องฟิวถามไปนะคะว่าใช่ผู้สูงอายุไหมฟิวบอกว่าใช่ตัดออกหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเนี่ยผู้สูงอายุเราเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนแหละอันนี้ไม่อุ้ยฟิวตัดได้เยอะจังเลยเรียบร้อยเอาให้ฟิวถามมาเขาตาสีฟ้าปะใช่ฟิวบอกว่าเขาตาสีฟ้าเราก็จะตัดตาสีอื่นออกไปให้หมดนี่โอ้ก็ยังเหลือเยอะอยู่ทุกคนโอเคมาถามต่อเขาใส่หมวกไหมไม่ใส่ โหตอนแรกก็ตกใจตัดไปคนนึงโอเคถามมาพี่ฟิล์มถามดูเขาผมสีหงอกปะสีหงอกสีหงอกไหมอ่ะไม่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 โอเคฟิวบอกผมไม่งอกทุกคนก็ตัดไปสองคนนี้ได้แค่นี้เขาบอกย้อมผมแต่ที่เหลือก็มีแต่ย้อมผมฟิวถามมาคนคนนั้นน่ะผมสีงอกเหมือนกันหรือเปล่า ใช่ไหมผมสีงอกไหมไม่งอกไม่งอกด้วยเอาอันนี้งอกไหมเนี่ยงอกแล้ว เอาลงโอเคเหลือ7คนโอเคของพี่ใช่หรือเปล่าเราอะใช่เปล่าเขาใส่หมวกไหมใส่อันนี้คือไม่ใส่เหลือแค่นี้มาเดี๋ยวเราไปดูของฟิวกันดีกว่าของฟิวก็คือเนี่ยเมื่อกี้ฟิวบอกย้อมสีผมตาสีฟ้าใส่หมวกเนี่ยเป๊ะเลยเฮ้ยมันนึกขอนึกคำถามก่อนเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ทำไมมันออกไปได้คนเดียวโอ้ยนั่งคนเดียวทำไงดีอ่ะมาเดี๋ยวฟิล์มถามแล้วเขาย้อมผมสีเหลืองหรือเปล่าไม่โอเคอุ้ยฟิล์มตัดได้คนหนึ่งฟิล์มขอตอบคนนี้ดีกว่าจะตอบเลยเหรอใช่ตอบคนนี้แล้วกันไหนเราถามก่อนได้เลยอย่าเพิ่งดีกว่าถามก่อนก็ได้ไม่ได้อ่ะโอเคฟิล์มคือถามพี่กลับมาฟิล์มเหลือเยอะเขาใส่แว่นใช่ไหมเขาไม่ใส่อะไรอ่ะโอ้ยเอาลงไปมาตาพี่พี่ว่าพี่ชนะเขาใส่แว่นไหมใส่คนนี้จริงๆอะนี่เลยพ่อหนูว่าเขาต้องเป็นคนนี้คนที่หนูยิ้มไปทีแรกเขาคือใครเขาคือคุณจอห์นวิสลีย์ไม่นะมันร้อนไหนดูเฉลยไหนชื่อ
พี่ด้านปิงเสมอรู้แต่นี่มันเป็นตาที่เราแข่งกันที่หลักตาเมื่อกี้เราซ้อมนี่เราสามารถปรับระดับคะแนนตรงนี้ได้ด้วยทุกคนใช่ก็เลื่อนคะแนนไปชุบชุบขึ้นมาด้านข้างก็คืออันนี้คือฟิวมี2คนใช่ไหมที่ฟิวบอกนะส้มนี้ปะใช่โอเคถือว่าเมื่อกี้ที่ลังเลมันใช่ใช่นึกว่ามันสีแดงๆไงแดงส้มอะไรเงี้ยคนนี้ใช่ไหมฟิล์มคนนี้หรือเปล่าถูกต้องเฮ้ยที่ฟิล์มคิดก็คือใช่แต่ว่าตัวเลือกเราเยอะใช่ไหมเลยลังเลใช่เมื่อกี้ส้มมาเลยโอ้ยังไงก็ไม่ถูกอยู่นะส้มมาเฮ้ยมันใช่อุ้ยถือว่าเกมนี้ใช้สมองเยอะเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยมันจะใช่ไม่ใช่เพราะด้วยความที่หน้าตาบุคลิกเขาที่แบบว่าในการ์ดเขาให้มาคือมันซ้ำหลายคนใช่แล้วแบบอย่างสีผมอะไรเงี้ยส้มเหมือนกันตาฟ้าเหมือนกันใส่หมวกเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มาเล่นเกม Who is it อยากจะบอกว่าใช้ไหวพริบเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องแบบว่าคิดคำถามให้มันแบบว่าโป๊ะโป๊ะอะไรใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยของฟิล์มอ่ะอาจจะใส่หมวกแล้วก็ต้องถามเลยเอ้ยเขาใส่หมวกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะตัดผู้ชายผู้หญิงใช่สีผมสีลายใส่แว่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าใช้สมองใช้สมาธิแล้วก็สนุกมากใช่ค่ะเกมนี้นะคะก็เป็นอีกเกมนึงที่สนุกมากๆเลยเนาะใช่เดี๋ยวเราจะเอาไว้เล่นกับพ่อกับแม่กันเด้อโอ้ยมันเลยอ่ะจริงแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้เรา2คนเนี่ยรีวิวอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย